ผลมวยโลกในศึกชิงแชมป์โลกรุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์ของ IBF เป็นคู่ระหว่างเลเน่มาร์คคาวาโตกับแดเนียลบันยาดาเลสโดยผลการชกปรากฏว่าแดเนียลบันยาดาเลสผู้ท้าชิงเจ้าบ้านเม็กซิกันชนะอย่างไม่เป็นเอกฉันท์2ต่อ1เสียงด้วยคะแนน116ต่อ111 115ต่อ112และ113ต่อ114ทำให้ทางบันยาดาเลสกลายเป็นแชมป์โลกรุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์ของ IBF คนใหม่โดยมีรายละเอียดการชกคร่าวๆดังนี้โดยรูปเกมการชกในช่วงแรกๆที่ค่อนข้างจะสูสีกันแต่ทางแชมป์โลกจะดูเหลื่อมๆกว่าในช่วงครึ่งทางแรกพอผ่านยกที่8แชมป์โลกก็ต่อยผู้ท้าชิงล่วงลงไปแต่กรรมการไม่นับพอให้เหตุผลว่าลื่นและในยกที่10ทางแชมป์โลกได้โดนตัดแต้มไป1แต้มโดยที่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก่อนที่2ยกสุดท้ายนั้นผู้ท้าชิงก็สามารถคุมเกมไว้ได้ครบ12ยกกรรมการรวมคะแนนให้บันยาดาเลสผู้ท้าชิงเอาชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์2ต่อ1เสียง116ต่อ111 115ต่อ112และ113ต่อ114กลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่รุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์ของ IBF นั่นเอง